นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมหาการุณิโกนาโถตถาคตบักวานบุตรปัจเจกพุทธะอรหันตบุริสัตวะภารัตรัตนบุริสัตวะดร.บีอัมบิกานะโมพุทธายะนะโมธัมมายะนะโมสังฆายะเจพิมสังเกโชดังโชคีโชคนัมลาชังโชบาโดดักนีกับโสชีดังเกจินโสเกเปียสุนัมกีดุลาพินสีสังเกดุปาโชนะโมอะมิโตฟะนะโมบงสติกะมุนีฟะอะมิโตฟะกราบถวายความเคารพดร.พระมหาจัญญาสุทธิยาโนเจ้าวาดวัดพุทธปัญญาที่เคารพอย่างสูงกราบถวายความเคารพพระอาจารย์ด็อกเตอร์พระครูโชติธรรมบัณฑิตหรือพระอาจารย์พระมหาด็อกเตอร์อัมพรชุตินทโรกราบถวายความเคารพพระอาจารย์ด็อกเตอร์พระมหานรินทร์นรินโทแล้วก็ขอโอกาสพระอาจารย์วงกิตติวุฒโธพระภิกษุชาวเวียดนามที่เป็น PhD ที่จบปริญญาเอกจากที่ชีไหลในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็ขอธรรมะสวัสดีเจริญพรเจริญสุขมายังท่านญาติโยมสาธุชนชาววัดพุทธปัญญาทุกท่านนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ขอเจริญพรญาติโยมที่มารับฟังมาติดตามจากที่อื่นๆด้วยนะครับในขณะเดียวกันก็ต้องขอกราบขอบพระคุณหากว่ามีพระอาจารย์พระธรรมทูตรุ่น30ซึ่งเป็นพระธรรมทูตรุ่นเดียวกันที่ปฏิบัติสารกิจอยู่ในประเทศโซนทางอเมริกาแล้วก็ในโซนยุโรปนะครับไม่ว่าจะเป็นในเยอรมันสวีเดนนะครับในเนเธอร์แลนด์หรือในเอเชียอย่างในญี่ปุ่นเป็นต้นนะครับก็อาจจะเข้ามาติดตามเพจมุดวัดพุทธปัญญาในช่วงเวลาที่อาตมาภาพแสดงธรรมอยู่หรือกระผมแสดงธรรมอยู่ต้องขอบคุณขอโมทนาขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เรามาคุยต่อกันเรื่องเปรตนะครับก่อนที่จะคุยต่อกันเรื่องเปรตเนี่ยขอเกริ่นนิดนึงว่าในส่วนของอาตมาภาพในช่วงเช้าในช่วงวันเข้าพรรษาในช่วงของปีนี้ที่วัดพุทธปัญญาเนี่ยก็จะรับผิดชอบในส่วนของการพูดเรื่องพระอภิธรรมนะครับส่วนในช่วงของวันพระถ้าตามกำหนดการของตัวเองก็จะพูดในส่วนของประเด็นที่เกี่ยวกับพระสูตรเกี่ยวข้องกับประเด็นอื่นๆทางพุทธศาสนาที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพระอภิธรรมนะครับเมื่อกี้ก่อนที่ย้อนกลับไปถึงเมื่อกี้นิดหนึ่งก่อนที่อาตมาภาพจะได้ทักทายทุกท่านเนี่ยอาตมาก็สวดนะโมซึ่งเป็นนะโมของรัฐมหาราชสตะนะคือนะโมที่เขาใช้สวดอยู่ในเมืองอรังกาบาดหรือในรัฐมหาราชสตะนะครับซึ่งใช้ภาษามัคธีหรือมาราตีนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่อาตมาได้พยายามจะจำไว้เพราะว่าเดี๋ยวอาจจะลืมถ้าไม่นำมาสวดนะมันก็นะโมเหมือนกันที่เพียงแต่ว่าจังหวะทำนองนะไม่เหมือนกันนะครับเหมือนกับบทสวดภาคเหนือนะกับบทสวดนะโมในพม่านะครับในบริบทของพุทธแบบพม่าก็อาจจะต่างกันนะแต่ความหมายอันเดียวกันนะเป็นเรื่องของภาษาแล้วก็ถัดมาก็เป็นเรื่องของบททักทายนะเกี่ยวกับการที่พระภิกษุชาวอินเดียที่อยู่ในรัฐมหาราชเวลาเขาขึ้นแสดงธรรมเนี่ยเขาก็จะทักทายกับญาติโยมแบบนี้แหละว่ามหาการุณิโกนาโถตถาคตบักวานบุตรนะครับ
ก็เป็นภาษาบาลาตีผสมฮินดีนะครับมีด้วยพื้นฐานบาลีล้วนๆนะครับมหากรุณาโกนาโถตถาคตะเนี่ยมันก็บอกชัดเจนด้วยความกรุณาที่คุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยบักวานอภควานะครับก็คือพระผู้มีพระภาคหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองนะครับเรื่องของคำทักทายพวกนี้มันก็เกี่ยวข้องกับแล้วก็ตรงกับหลักการใช้ภาษาบาลีเลยตรงกันมากนะครับอย่างคำว่าพักวาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่คนอินเดียเนี่ยเขาใช้อยู่ในชีวิตประจำวันนะไม่ว่าจะศาสนาไหนนะครับเพราะคำว่าพักวาเนี่ยในบริบทของฮินดูหมายถึงก็อดหมายถึงพระเจ้าด้วยเวลาเขาตกใจเนี่ยเขาก็ตกใจว่าโอ้บากวานโอ้บากวาโอ้บากวานนะครับทีนี้พอมาใช้ในบริบทพุทธก็หมายถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับแล้วถัดจากมาก็เป็นบทสวดของฝ่ายวัชรยานที่เกี่ยวกับเรื่องของไตรสรณคมนะครับสังเกโชนังโชกีชกนามลาเนี่ยสังเกก็คือพระพุทธเจ้านะครับแล้วก็ถัดออกมาก็จะเป็นบทสวดที่เกี่ยวข้องกับคนที่สนใจมหายานเรื่องเพียวแลนด์นะครับนะโมอามิโตโฟเนี่ยแล้วก็สุดท้ายก็เป็นบทสวดของทางฝ่ายเวียดนามนะครับพุทธศาสนาฝ่ายมหายานในเวียดนามนะครับสุดท้ายก็บทสวดอมิตาภะสั้นๆนะครับหรืออมิตาภะพุทธเจ้าในวิสุทธิภูมิในเพียวแลนด์นะครับอันนี้ก็มาอธิบายเรื่องการทักทายนิดนึงว่าตกลงพูดอะไรสวดอะไรไม่ก็เหมือนท่านอื่นนะก็อาตมามีลักษณะพิเศษต้องขออภัยจะไม่เหมือนใครเหมือนท่านใดนะครับก็พยายามเก็บทบทวนไว้เพราะว่าไม่นำมาพูดไม่นำมาแสดงเนี่ยก็อาจจะลืมนะไม่ได้บอกว่าตัวเองมีความสามารถที่เหนือหรือเก่งกว่าท่านใดนะครับเพราะว่าพระอาจารย์ทุกท่านเนี่ยก็มีความรู้ความสามารถทั้งนั้นเพราะเป็น PhD เป็นด็อกเตอร์กันทุกท่านเลยครับมิหนำซ้ำยังเป็นมหาบริญญามีอายุพรรษาที่มากกว่าครับผมนะครับเอาละเกริ่นไปสักประมาณเกือบ5 นาทีได้กลับมาเรื่องเปรตนะครับที่เราจะพูดกันในวันนี้หลังจากที่ช่วงที่อาตมารับผิดชอบในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจบไปแล้วในเรื่องของเรื่องของอสุรในเรื่องของนรกนะครับวันนี้นะครับเราก็มาดูเรื่องเปรตนะยังไงก็ตามเรื่องเปรตเนี่ยก็ยังอยู่ในส่วนของอบายภูมินะครับในอบายภูมิเนี่ยนะครับหรือภูมิที่เป็นแดนเกิดของฝ่ายกรรมชั่วนะเป็นภูมิที่ขวางต่อการเข้าถึงนิพพานนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าผู้ใดตกในภูมินี้แล้วเนี่ยจะไม่สามารถมีโอกาสเข้าถึงพระนิพพานหรือเป็นพระพุทธเจ้าได้ไม่ได้หมายความอย่างนั้นคำว่าขวางต่อการไปเกิดเป็นนิพพานเนี่ยเป็นเพราะว่าในช่วงเวลานั้นนะที่ตกอยู่ในอบายภูมิเนี่ยมันไปนิพพานไม่ได้นะในช่วงเวลานั้นนะมันต้องรับกรรมก่อนนะอย่างกรณีของพระเทวทัตเนี่ยก็ตกอยู่ในอเวจีนรกนะครับแล้วในอเวจีนรกเนี่ยท่านก็ตกอยู่ตามผลแห่งกรรมของท่านนะเมื่อพ้นจากอเวจีนรกเนี่ยนะครับท่านก็ยังมีโอกาสเกิดไปเป็นพระปฏิฆพุทธเจ้านะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งที่สำคัญที่ไปตกอยู่ในขุมนรกย่อยๆนะครับก็คือเป็นขุมนรกที่ไม่ได้มีกรรมที่หนักมากนักนะครับนั่นก็คือไปตกอยู่ในโลหกุมพีก็คือพระเจ้าชาติศัตรูกรณีของพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยไปตกอยู่ในโลหกุมพีนรกพอพ้นจากกรรมที่ต้องรับในโลหกุมพีนรกเราสองอสงไขยแสนมหากัปแล้วเนี่ยในชาติต่อไปก็จะได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเช่นเดียวกันมีนามว่าวิชิตาวีนะครับกรณีพระเทวทัตหรือกรณีพระอาชาศัตรูแม้ว่าจะตกนรก
ในขุมที่ต่างกันแต่ว่าประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้ก็คืออยู่ตรงที่ว่าเห็นไหมครับว่าถ้าเราตกนรกไปแล้วใช้เวรใช้กรรมแล้วเนี่ยมันก็ยังมีผลกรรมดีที่ท่านเคยทำไว้อย่างกรณีของพระเจ้าศัตรูเนี่ยก็เคยเป็นประธานสังฆดานะครับเคยรับฟังธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและปฏิบัติตามในช่วงระยะหลังนะเมื่อท่านคิดได้นะครับด้วยผลแห่งบุญตรงนี้ทำให้ท่านไม่ต้องไปตกอยู่ในอเวจีนรกนะครับแต่ไปอยู่ในโลหะคุมพีแทนนะครับแล้วผลแห่งกรรมเนี้ยเมื่อผลแห่งกรรมดีตรงนี้ท่านก็ต้องท่านก็ท่านเมื่อใช้กรรมเสร็จในโลหะคุมพีนรกก็ไปเกิดเป็นพระปฏิคพุทธเจ้าในคตอย่างที่ได้กล่าวไปในกรณีของพระเทวทัตก็เหมือนกันนะครับก็คือยังมีผลกรรมดีอยู่แหละที่ท่านถวายคอท่านถวายอวัยวะนะต่อพระพุทธเจ้าต่อพระพุทธศาสนาเนี่ยนะครับแต่ว่าเราจะเห็นว่าแม้ว่ามีผลกรรมดีนะไม่ได้หมายความว่าจะไปเกิดในสถานที่ดีเสียทีเดียวนั่นเพราะว่ากรรมชั่วนี่มันมีกรรมหรือมันมีแรงผลักที่แรงกว่าเพราะฉะนั้นต้องไปอยู่หรือต้องไปชดใช้กรรมนะที่แรงกว่าในขณะเดียวกันก็เสียโอกาสนะครับแล้วก็ล่าช้าคือแทนที่จะทั้งสองท่านเนี่ยอยู่ในสมัยยุคของพระพุทธเจ้าอยู่แล้วนะคืออยู่ในช่วงเวลาชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยนะครับแทนที่ว่าจะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แทนที่จะได้มีโอกาสได้บรรลุเป็นพุทธเจ้าโดยเร็วไวเนี่ยนะก็เสียโอกาสไปทำให้ล่าช้าเส้นทางเดินนะครับเพราะว่าออกนอกเส้นทางเพราะว่าหลงผิดนะเพราะไปทำสิ่งที่ไม่ดีนะครับในขณะที่คนอื่นท่านอื่นเนี่ยเขาก็เดินทางไปสู่การขึ้นสวรรค์การบรรลุนิพพานเป็นพระอรหันต์นะครับไปได้ไวกว่าเราเพราะฉะนั้นกรรมชั่วหรือสิ่งที่ไม่ดีเมื่อทำลงไปแล้วเนี่ยก็ไม่ได้เป็นตัวชี้วัดชัดเจนว่าเราจะดีไม่ได้หรือเราจะตรัสรู้ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นพระอรหันต์ไม่ได้เป็นได้เพียงแต่ว่ามันทำให้เวลานี้มันช้าลงนะครับช้าลงนะครับในขณะที่คนอื่นเขาไปไหนถึงไหนกันแล้วนะครับแล้วก็ทำให้ขาดโอกาสเสียง่ายๆอย่างเช่นเกิดในยุคของพระพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่ว่าจะได้บรรลุธรรมเร็วๆไปตามลำดับอย่างนี้ก็หาไม่นะครับทีนี้แม้ว่าเราท่านทั้งหลายรวมถึงอาตมาภาพด้วยเนี่ยเราไม่ได้เกิดในยุคของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในความหมายที่พุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่แต่ว่าเราก็ยังเกิดอยู่ในกับนะครับของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่เรายังอยู่ในยุคของพระผู้มีพระภาคเจ้าสมณโคดมท่านนี้อยู่เพราะฉะนั้นหลักธรรมคำสอนของพระองค์นะครับทั้งในส่วนของตถาคตภาษิตและก็สาวกภาษิตทั้งในส่วนของหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็หลักธรรมคำสอนของพระสาวกเนี่ยก็ยังอยู่ให้เราได้ศึกษาได้เรียนรู้นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่พูดให้ฟังนะครับว่ายังไงเราก็จะเห็นว่ามนุษย์เนี่ยเวียนว่ายเวียนเกิดเวียนตายนะเกิดอยู่ในภพภูมิดินแดนต่างๆอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็กราบใดก็ตามเราก็ยังมีโอกาสในการบรรลุธรรมมีโอกาสในการเข้าถึงธรรมได้เสมอนะครับแต่ว่าอย่างน้อยเราน่าจะไม่ควรพลาดไปทำความชั่วให้ระมัดระวังไว้เพราะไม่งั้นเราก็จะทำให้การเดินในเส้นทางของเราการเข้าถึงธรรมนี่มันช้าลงนะครับเราก็ต้องไปรับใช้กรรมอยู่นานอย่างนี้ครับทีนี้มาดูเรื่องของความหมายกว้างๆของเปรตนะครับซึ่งอยู่ในอบายภูมินะครับหรือในภูมิที่มีแต่ความทุกข์นะครับในส่วนของนรกภูมิที่จบไปเนี่ยสัตว์ที่ตกอยู่ในอบายภูมิโดยเฉพาะในชั้นของนรกเนี่ยสัตว์เหล่านั้นเนี่ยเผชิญกับความทุกข์ทรมานนะครับไม่ว่าจะถูกไฟเผาถูกตีด้วยเหล็กแดงถูกเสียบด้วยเหล็กแดงนะครับถูกหนอนเจาะนะถูก
ภูเขาสองลูกวิ่งมาทับกันจนแบนตายไปทรมานไปอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้เป็นลักษณะของโดยทั่วไปของลักษณะของนรกนะครับแต่ว่าในลักษณะของเปรตเนี่ยอาจจะต่างกันไปเพราะว่าเปรตเนี่ยเป็นเรื่องของความอดอยากหิวโหยนะครับก็เป็นเรื่องของความทุกข์ทรมานเหมือนกันแต่เป็นความทุกข์ทรมานที่ต่างออกไปจากผู้ที่ทำกรรมชั่วแล้วไปตกอยู่ในดินแดนนรกนะครับทีนี้เปรตเนี่ยโดยความหมายเนี่ยก็กว้างนะนะครับก่อนที่เราจะลงลึกในของส่วนพระวิธรรมในเรื่องที่เกี่ยวกับเปรตโดยตรงเนี่ยนะเปรตเนี่ยในภาษาอังกฤษเนี่ยใช้คําว่าเปตะก็ได้นะครับหรือใช้คําว่า hungry ghost ก็ได้นะครับเปรตเนี่ยมันถูกทําให้เกี่ยวข้องหรือเปรตเนี่ยมีความเชื่อเรื่องเปรตเนี่ยไม่ได้อยู่แค่ในพุทธศาสนาเท่านั้นคืออยู่ในศาสนาพุทธศาสนาฮินดูศาสนาซิกแล้วก็ศาสนาเชนด้วยครับในขณะเดียวกันก็ยังอยู่ในความเชื่อของศาสนาโบราณในประเทศจีนด้วยนะครับอันนี้กว้างๆแล้วพอพูดถึงเรื่องของเปรตเนี่ยถ้าในความหมายของเปรตในคัมภีร์ของทางพุทธเราก็มีเปรตที่ปรากฏอยู่ในเปรตวัตถุอรรถกถานะครับแล้วก็อยู่ในคัมภีร์พระพิธรรมอย่างที่กำลังจะพูดนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเรื่องเปรตก็ถ้าเกี่ยวกับสังคมไทยเนี่ยเราก็คงคุ้นเคยนะเวลาพูดถึงเรื่องเปรตก็อย่างเช่นเปรตวัดสุทัศน์อย่างนี้นะครับเปรตวัดกู้อย่างนี้นะครับเปรตวัดสุทัศน์เปรตวัดกู้ญาติโยมที่อายุราว40ขึ้นไป50ขึ้นไปเนี่ยเมื่อพูดถึงเปรตวัดสุทัศน์กับเปรตวัดกู้นี่คงพอเข้าใจแต่ถ้ายุค40ลงมานะพูดเรื่องเปรตวัดสุทัศน์อาจจะคุ้นๆแต่ว่าหรือบางทีก็อาจจะเลือนๆไปเลยนึกถึงแต่เสาชิงช้าแล้วก็ร้านขายสังฆภัณฑ์อยู่แถววัดสุทัศน์โบสถ์วัดสุทัศน์สวยอาจจะนึกได้แค่นั้นนะถ้าเป็นยุครุ่นอาตมาอาจจะนึกได้แค่นี้ถ้าไม่ได้อ่านหนังสือเยอะๆหน่อยนะครับทีนี้เปรตเนี่ยอย่างที่บอกว่าเป็นเรื่องของความเชื่อโบราณนะมีศิลปะที่เกี่ยวข้องกับเปรตมากมายเช่นเปรตในศิลปะแบบพม่าภาพเปรตแบบญี่ปุ่นนะครับทีนี้เรามาดูเปรตที่เกี่ยวข้องกับพระพิธรรมนะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสมีเวลาก็จะพูดเรื่องเปรตในสังคมไทยนะครับที่เกี่ยวกับเปรตวัดสุทัศน์เปรตวัดกู้นะแต่เรามาพูดกันเรื่องในหลักธรรมกันก่อนนะเรื่องของเปรตเนี่ยนะครับความทุกข์ทรมานของเปรตเนี่ยคือเป็นเรื่องความหิวโหยอย่างที่บอกไปนะครับเปรตบางชนิดเนี่ยต้องกินเลือดนะกินหนองเสมหะอุจจาระเป็นอาหารนะถ้าญาติโยมท่านใดฟังแล้วกำลังทำอาหารอยู่นี่ต้องขออภัยด้วยนะอาจจะตกใจดูโหดไปหน่อยแต่นี่คือสิ่งที่คัมภีร์สิ่งที่มันเกิดขึ้นในหลักความเชื่อของพุทธศาสนาที่อยู่ของเปรตเนี่ยมันไม่ชัดเจนนะคือถ้าที่อยู่ของสัตว์นรกเนี่ยมันมีลักษณะทางกายภาพที่มันชัดเจนนะแต่ที่อยู่ของเปรตเนี่ยคืออยู่ไปทั่วเช่นอยู่ตามป่าภูเขาเหวเกาะแก่งทะเลมหาสมุทรป่าช้าเป็นต้นเพราะฉะนั้นไอ้ที่ที่อาตมากล่าวไปว่ามีอะไรบ้างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภูเขาเหวเกาะแก่งทะเลมหาสมุทรป่าช้าเวลาเราผ่านพวกที่ดินแดนแห่งนี้หรือเราไปนอนไปใช้ชีวิตอยู่เนี่ยถ้าไปเจออะไรแปลกๆก็บางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ใช่ผีนะแต่อาจจะเป็นเปรตนะครับเป็นเปรตได้ยังไงเดี๋ยวมาดูกันคือชนิดของเปรตเนี่ยมีหลายจำพวกนะครับคือเปรตเนี่ยมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่บางท่านเวลาพูดถึงเปรตก็จินตนาการถึงเปรตปากเท่ารูเข็มแล้วก็ตัวใหญ่เท่าต้นตาลว่างั้นนะครับ
แต่จริงๆมันมีเปรตตัวเล็กด้วยนะครับแล้วเปรตบางพวกเนี่ยมีความสามารถในการแปลงกายเป็นเทวดาก็ได้เป็นมนุษย์ก็ได้นะครับเป็นมนุษย์ที่เป็นได้ทั้งเพศชายนะครับเป็นมนุษย์ที่เป็นได้ทั้งเพศหญิงแล้วก็แปลงเป็นนักพรตดาบสเป็นพระเป็นเณรหรือเป็นชีก็ได้นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็การแปลงกายอย่างนี้มันทำให้คนที่เป็นคนหรือมนุษย์เนี่ยเข้าใจผิดจริงๆว่าอ๋อนี่เป็นเทวดานี่เป็นพระนี่เป็นเณรนะครับแต่เอาเข้าจริงๆแล้วนี่คือเปรตเขาแปลงกายมาครับอาจจะไม่ใช่เทวดาจริงๆไม่ใช่พระจริงๆเป็นเณรจริงๆเป็นชีจริงๆนะแต่เป็นเปรตแปลงกายมานะครับทีนี้การแปลงกายของเปรตที่แปลงกายเป็นเทวดาพระเณรจริงๆเนี่ยเจตนาการแปลงกายของเขาถ้าเป็นการแปลงกายที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เกี่ยวกับผู้หญิงดาบสพระเถรเณรชีเนี่ยนะการแปลงกายในลักษณะเหล่านี้เนี่ยเป็นการแปลงกายเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ผู้พบเห็นนะคือเข้ามาดีต่อให้ว่าเขาจะหลอกนะหลอกว่าเป็นเทวดาแปลงเป็นพระเป็นเณรนะแต่ถึงแม้ว่าเขาจะหลอกแต่เขาก็หลอกเพื่อที่จะมาช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ผู้พบเห็นอันนี้พูดตามคัมภีร์นะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าแปลงกายแล้วมุ่งหมายที่จะมีเจตนาจะทำร้ายนะครับจะทำให้เกิดการเกรงกลัวตกใจเนี่ยเปรตเนี่ยจะแปลงกายเป็นงัวนะครับเป็นควายเป็นช้างเป็นสุนัขรูปร่างใหญ่โตน่าเกลียดน่ากลัวบางก็แปลงเป็นงัวเป็นควายเป็นช้างเป็นสุนัขรูปร่างใหญ่โตน่าเกลียดน่ากลัวถ้าแปลงกายเป็นอย่างนี้เปรตมีความมุ่งหมายในแง่ร้ายทำให้เรากลัวทำให้เราตกใจนะครับสำหรับเรื่องของอาหารของเปรตทีนี้มาดูเรื่องอาหารของเปรตนะครับอาหารของเปรตเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วว่าความทุกข์ในชั้นอบายภูมิโดยเฉพาะเรื่องของเปรตเนี่ยคือการอดข้าวอดน้ำลำบากหิวโหยเป็นเรื่องของปากท้องเป็นหลักนะครับซึ่งต่างจากชั้นอบายภูมิที่เกี่ยวข้องกับคนที่ทำกรรมแล้วไปตกอยู่ในดินแดนนรกเนี่ยเป็นเรื่องของการถูกทรมานถูกตีถูกเสียบนะครับให้ร้องไห้เจ็บปวดนะเป็นเรื่องของความทุกข์ทางร่างกายที่ถูกตีถูกทำร้ายเป็นหลักถ้าในนรกแต่ว่าในชั้นของเปรตนะครับคือการอดข้าวอดน้ำเปรตบางพวกเนี่ยจึงต้องไปกินเศษอาหารที่ชาวบ้านเขาทิ้งไว้คือเราเอาเศษอาหารไม่ทิ้งไว้เปรตก็ไปกินนะครับเปรตบางพวกเนี่ยกินเสมหะกินน้ำลายนะครับของโสโครกสกปรกต่างๆในคัมภีร์ได้กล่าวไว้ว่ามีเปรตที่อาศัยอยู่ตามภูเขานะครับเช่นที่ภูเขาคิชกูฏนอกจากจะอดอาหารแล้วเปรตบางตนยังถูกทรมานเหมือนสัตว์นรกด้วยคือโดยส่วนใหญ่ก็จะอดอาหารแต่ว่ามีเปรตบางชนิดอยู่เหมือนกันนะที่ถูกทรมานเหมือนสัตว์นรกนะครับโอ้การศึกษาเรื่องเปรตเนี่ยทำให้เรากว้างขวางเข้าใจลักษณะของชั้นในอบายภูมิได้ลึกมากขึ้นเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูประเภทของเปรตต่างๆตามอรรถกถาตามคัมภีร์กันนะครับในอรรถกถาเปตวัตถุได้แสดงเปรตไว้4จำพวกนะครับเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าในคัมภีร์พุทธศาสนานะครับเรามีคัมภีร์ที่อธิบายเรื่องเปรตไว้ในอรรถกถาเปตวัตถุอยู่นะครับแล้วก็ถ้าหลายท่านมีโอกาสถ้าไปศึกษาเปรตในศาสนาอื่นก็น่าสนใจนะว่ามีลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายหรือต่างกันอย่างไรกับเปรตในคติของพุทธศาสนานะครับแต่ว่าเท่าที่ดูอาตมาเห็นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาพวาดเปรตในญี่ปุ่นหรือว่าภาพวาดเปรตในศิลปะพม่าสิ่งที่เราเห็นก็คือดูแล้วรูปร่างน่าเกลียดน่ากลัวนี่ที่มันตรงกันเลยนะก็คือรูปร่างน่าเกลียดน่าตัวน่ากลัวนะครับผอมนะไม่ได้อยู่ลุคกูดไม่ได้อยู่ดูดีหรอกนะฮะเอาล่ะทีนี้ในอรรถกถาของเปรตวัตถุในคัมภีร์ในชั้นอรรถกถานะไม่ได้ชั้นในพระไตรปิฎกนะครับได้แสดงเปรตไว้4จำพวกก็คือจำพวกแรกเราเรียกว่าปรทัตตุปชีวิกเปรตครับ
ปรทัตตุปะชีวะชีวิกเปรตเนี่ยเป็นเปรตที่มีชีวิตหรืออาศัยอยู่ได้ด้วยบุญที่เขาอุทิศให้คือเปรตชนิดนี้เนี่ยถ้าไม่มีผู้ใดอุทิศให้ก็ต้องอดอยากหิวโหยได้รับทุกขเวทนาอยู่เช่นนั้นนะครับจำไว้เลยว่าปรทัตตุปะชีวิกเปรตเนี่ยเป็นเปรตประเภทเดียวเท่านั้นที่สามารถจะรับส่วนกุศลที่มนุษย์แผ่ไปให้ได้นะครับถ้าเปรตอย่างอื่นรับไม่ได้เปรตประเภทนี้เนี่ยอยู่ใกล้มนุษย์แล้วคำถามก็คือเอ๊ะเปรตประเภทนี้รับส่วนบุญกุศลจากมนุษย์ที่แผ่ให้ไปได้แล้วก็อยู่ใกล้มนุษย์เนี่ยตกลงเปรตที่ชื่อปรทัตตุปะชีวิกเปรตเนี่ยเขาทำอะไรไปจนถึงกลายเป็นเปรตชนิดได้เปรตชนิดนี้ได้ต้องไปเกิดในเปรตต้องกลายเป็นเปรตชนิดนี้ทำกรรมอะไรไว้กรรมที่เขาทำไว้ก็เนื่องจากเวลาใกล้ตายนะมีความห่วงใยอาลัยอาวรณ์ในทรัพย์สินเงินทองเช่นห่วงใยในสามีภรรยาลูกหลานหรือมิตรสหายเมื่อตายก็จะอยู่ในบริเวณบ้านเรือนนั่นเองนะครับคนไทยเราส่วนใหญ่ก็เข้าใจว่าเป็นผีนะแต่จริงๆคือเปรตครับเปรตเพราะว่าห่วงใยคือจิตดวงสุดท้ายนะตอนที่ใกล้จะตายเนี่ยเกิดอาการอาลัยอาวรณ์ในทรัพย์สินเงินทองห่วงใยสามีภรรยาลูกหลานหรือมิตรสหายเมื่อใกล้ตายก็เลยอยู่ในบริเวณบ้านเรือนนี่เองนะครับถึงแม้ว่าเปรตเนี่ยจะอยู่ในบริเวณบ้านเรือนนะอยู่ใกล้มนุษย์นะครับแต่ว่าถ้าเมื่อตายไปแล้วเนี่ยไม่มีใครอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนะให้เลยเปรตก็ไม่ได้รับส่วนบุญนั้นถึงแม้ว่าอยู่ใกล้นะถึงแม้ว่าอยู่ใกล้มนุษย์อยู่ในบ้านเรือนที่มนุษย์อาศัยอยู่ด้วยเนี่ยนะแต่ถ้าเราไม่ได้แผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้เขาก็รับไม่ได้แล้วเขาก็ทุกข์ทรมานนะครับแล้วเปรตชนิดนี้ก็คือเป็นเปรตที่เกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องอย่างที่บอกทีนี้ในขณะที่สมมติว่าบุญกุศลที่ญาติพี่น้องเนี่ยพยายามที่จะอุทิศให้แก่ญาติผู้ตายแล้วนั้นเนี่ยอาจจะไม่ถึงหรือไม่สำเร็จบุญนั้นก็ไม่สูญหายไปไหนคงเป็นบุญที่ติดตัวแก่ผู้อุทิศให้นั้นนะครับซึ่งจะเป็นผลบุญอีกต่อหนึ่งของผู้ทำบุญก็เป็นบุญของเราแม้ว่าบางครั้งเราอุทิศเราแผ่ไปให้แล้วเนี่ยมันไม่ถึงเปรตชนิดนี้หรืออาจจะไม่สำเร็จนะครับมันมีสัญญาณบางอย่างที่ไม่เต็มที่ทำให้เปรตไม่ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลด้วยนะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเปรตชนิดนี้เนี่ยก็เป็นเปรตชนิดเดียวที่รับส่วนบุญส่วนกุศลที่มนุษย์เนี่ยส่งถึงให้นะแผ่ถึงให้เพราะฉะนั้นเป็นไปได้เราก็ต้องแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลแล้วก็ให้นึกถึงหน้าใบหน้าผู้ตายหรือชื่อของผู้ตายไว้นะครับถ้าคือเราแผ่ไว้ก่อนน่ะเขาอาจจะไปเกิดในสุคติภูมิเป็นเทวดาเป็นสวรรค์ก็ได้นะแต่ว่าเราก็ไม่ใช่คนที่มีฌานอย่างรู้เนาะเราก็แผ่ไปก่อนนะครับจริงๆเรื่องนี้เนี่ยเรื่องของเปรตในลักษณะนี้เนี่ยก็เคยเป็นเรื่องที่อาตมาโดยประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยคือพูดไม่ได้ในฐานะเป็นพระนะครับเดี๋ยวจะเข้าข่ายอวดอุตริมนุษยธรรมแต่เล่าไว้คร่าวๆว่าเป็นประสบการณ์ที่อาตมาส่วนตัวเนี่ยยากที่จะปฏิเสธคือมันมิติเชิงประสบการณ์ส่วนตัวด้วยนะในตอนที่ไปปฏิบัติธรรมที่แห่งหนึ่งเป็นที่ดังเลยแหละในกรุงเทพแล้วเผลอไปท้าทายเขานะครับเกิดความเชื่อมั่นจนเกิดมานะแล้วไปท้าทายเขาก็โดนเขาให้ซึ่งก็เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ตรงนี้นะครับแล้วก็ที่วัดที่อยู่นะครับคนใกล้ตัวเนี่ยได้เสียชีวิตไปก็ทำให้โดยส่วนตัวมีความมั่นใจทั้งในมิติประสบการณ์แล้วก็มิติเชิงวิชาการครับทีนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำบุญเนี่ยก็ควรที่จะอุทิศส่วนบุญกุศลอย่างที่บอกไปแล้วนะครับคืออุทิศให้ทั้งในอดีตชาติแล้วก็ปัจจุบันชาติ
เพราะว่าในสังสารวัฏที่ผ่านมานี้อาจจะมีญาติของเรายังคอยการอุทิศส่วนกุศลจากเราอยู่คือเราก็ไม่รู้ว่าเขาพ้นไปจากภพภูมิของการเป็นปรทัตถุปชีวกเปรตหรือยังนะครับแล้วก็อุทิศส่วนบุญกุศลให้ไปก่อนในขณะเดียวกันเรื่องของปรทัตถุปชีวกเปรตเนี่ยสอนให้เรานะครับคิดไว้หรือเข้าใจไว้เสมอว่านี่แหละการฝึกจิตให้อยู่กับปัจจุบันเนี่ยสำคัญมากนะเพราะว่าคือการฝึกจิตให้อยู่กับปัจจุบันให้มีสติกับอยู่ปัจจุบันเนี่ยนะครับการอยู่กับปัจจุบันอยู่กับเขาคำว่าอยู่กับปัจจุบันคืออยู่กับลมหายใจเข้าออกนะนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยมีสตินะเพราะว่าถ้าเราไม่มีสติเนี่ยมันเสี่ยงที่จะไปตกอยู่ในอบายภูมิอย่างเปรตหรือเป็นตกไปในดินแดนนรกเป็นต้นนะครับแล้วเวลาคนใกล้ตายเราก็จะเห็นว่าเขาจะนิมนต์พระไปเนาะนะครับหรือเราก็จะหรือถ้าไม่ได้นิมนต์พระไปนะลูกหลานหรือญาติพี่น้องก็จะบอกว่าไม่ต้องห่วงหรอกนะครับไม่ต้องห่วงจะไปก็ไปเลยไม่อยากเห็นทรมานนะคือก็บอกผู้ที่นอนอยู่โรงพยาบาลแล้วอยู่ในขั้นวิกฤตนะอยู่ในขั้น crisis แล้วนะครับอยู่ในขั้นวิกฤตแล้วก็บอกว่าไม่ต้องกังวลนะไม่ต้องกังวลลูกหลานไม่ต้องกังวลลูกหลานโตแล้วเขาดูแลตัวเองได้แล้วนะสามีภรรยาก็ไม่ต้องกังวลแล้วอะไรอย่างนี้นะครับก็อันนี้ก็เป็นการเห็นแล้วว่าอาจจะมีชีวิตอยู่ต่อไปไม่นานก็พูดให้ผู้ที่เจ็บป่วยเนี่ยที่พิจารณาดูแล้วเนี่ยอาจจะใกล้สิ้นบุญใกล้สิ้นลมให้เขาไม่กังวลกับญาติพี่น้องกับครอบครัวนะครับสามีภรรยาลูกหลานเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยก็เสี่ยงที่จะถ้ายังกังวลอยู่ตั้งสติไม่ได้นะกังวลเศร้าหมองเนี่ยจิตดวงสุดท้ายก็จะนำไปสู่การเกิดเป็นปรทัตตุปชีวกเปรตนะครับแต่ถ้ากุศลมันหนักนะถ้าบุญมันหนักนึกถึงทีไรนึกถึงแต่เรื่องของกุศลเป็นหลักนะที่เคยบอกไปแล้วว่าชีวิตของมนุษย์หรือสัตว์เนี่ยจะไปเกิดในดินแดนที่เป็นกุศลหรืออกุศลได้เนี่ยเพราะว่ามันมีอัธยาศัยอยู่4ประเภทอย่างที่พูดไปเมื่อครั้งก่อนนู้นนะครับคือถ้าเป็นอัธยาศัยแรกอัธยาศัยของการที่เกิดมาในโลกนี้แล้วชอบทำบุญกุศลมากเนี่ยนะครับทำบุญกุศลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้ทานรักษาศีลแล้วก็เจริญจิตภาวนาเนี่ยมันก็ทำให้ทำมากมันก็มีกำลังมันก็นึกได้นะแล้วถ้าเราทำอะไรที่มากมากไว้เนี่ยมันก็นึกได้มากนะครับมันก็มาช่วยตอนที่จิตดวงสุดท้ายของเราจะสิ้นลมไปเนี่ยนะครับถ้ามันน้อยเนี่ยมันน้อยก็มีความเสี่ยงถ้าไม่มีญาติเข้ามาช่วยมาบอกไม่มีพระมาบอกว่าอ้าวไม่ต้องกังวลนะไปโดยสงบไปโดยอย่างมีสตินะถ้าไม่มีญาติไม่มีพระมาบอกก็เสี่ยงแล้วนี่ยิ่งเป็นคนที่ไม่สนใจเรื่องของคุณงามความดีนะทำแต่ชั่วเพราะว่าไม่ต้องกลัวเพราะมีอำนาจเพราะมีเพราะว่ากฎหมายทำอะไรตัวเองไม่ได้เพราะว่าคนอื่นไม่เห็นนะเพราะฉะนั้นเรื่องของพุทธศาสนาเรื่องของคำสอนที่เกี่ยวข้องกับศาสนามันก็ดีตรงนี้คือมันควบคุมและให้เรารับผิดชอบต่อสำนึกสามัญสำนึกของเราเองนะครับต่อไปเรามาดูเปรตประเภทอื่นต่อนะครับเปรตประเภทนี้ก็คือคุปปะปิปาสิกเปรตนะครับทีนี้ก่อนที่จะลงถึงคุปปิปาสิกเปรตเนี่ยในอัตถกถาเปตวัตถุเนี่ยก็ได้พูดถึงพระโพธิสัตว์นะครับคือพระโพธิสัตว์เมื่อได้รับการพยากรณ์แล้วถ้าเกิดเป็นเปรตก็จะเกิดเป็นเปรตประเภทเดียวเท่านั้นนะครับคือปรทัตถุปชีวกเปรตที่พูดไปนะครับคือก็เป็นประเภทที่
มีความเสี่ยงน้อยกว่าเปรตชนิดอื่นๆนะที่จะสามารถตกไปแล้วเนี่ยอาจจะพ้นจากดินแดนแห่งการเป็นเปรตนี้ได้ไวนะครับกรณีของพระโพธิสัตว์นะคือพระโพธิสัตว์ฝ่ายเถรวาทเนี่ยต้องได้รับการพยากรณ์ก่อนได้การจะเป็นพระเจ้าได้ก็ต้องได้รับการพยากรณ์ก่อนซึ่งพระโพธิสัตว์ในคติของเถรวาทเนี่ยอาจจะต่างจากพระโพธิสัตว์ของฝ่ายมหายานนะครับอันนี้ก็พูดในครับในมิติของฝ่ายเถรวาทเพราะว่าเรากําลังพูดในส่วนของอรรถกถาเปตวัตถุซึ่งเป็นอรรถกถาที่อยู่ในภาคส่วนของบาลีสายธรรมบาลีหรือสายธรรมเถรวาทนะครับทีนี้เรามาดูคุปปิปาสิกเปรตกันเปรตนี้เป็นเปรตชนิดที่สองที่ถัดจากปรทัตถุปชิวกเปรตประเภทที่สองคือคุปปิปาสิกเปรตนั้นเป็นเปรตที่ถูกเบียดเบียนด้วยการหิวข้าวหิวน้ำไม่มีเรี่ยวแรงแม้จะลุกขึ้นนอนแช่อยู่เหมือนกับคนป่วยใกล้ตายว่างั้นต่อมาเป็นเปรตประเภทที่สามนะครับนิชชามะตันหิกะเปรตเป็นเปรตที่มีตัวตัณหานะครับคืออยากหิวข้าวหิวน้ำนะครับนั่นเพราะว่ามีเปลวไฟเนี่ยลุกอยู่ในปากนั่นเองนะครับโอ้อันนี้ก็โหดนะครับไอ้ประเภทที่หนึ่งเนี่ยปรทัตถุปชิวเปรตเนี่ยคือเป็นเปรตที่ถ้าไม่ใครอุทิศส่วนบุญส่วนให้ก็เรียบร้อยเลยก็คืออดอยากลำบากนะพอมาประเภทที่สองเนี่ยอันนี้คือแผ่ส่วนบุญให้ก็ไม่ถึงแล้วนะแต่ว่าแล้วก็หนักกว่านั้นก็คือเป็นเปรตที่ถูกเบียดเบียนด้วยการหิวข้าวหิวน้ำคือมีคนมาเบียดเบียนมีเบียดเบียนด้วยการที่ไม่มีเรี่ยวแรงอ่ะไม่มีกําลังที่จะลุกขึ้นนอนอยู่เหมือนกับคนป่วยใกล้ตายทีนี้ประเภทที่สามคือนิชชามะตันหิกะเปรตอย่างที่พูดไปเนี่ยเป็นเปรตที่หิวน้ําหิวข้าวเสมอเพราะว่าไฟเนี่ยลุกอยู่ในปากนั่นเองครับต่อมาเป็นประเภทที่สี่นะครับประเภทที่สี่คือกาละกินจิกะเปรตเปรตชนิดนี้เป็นเปรตที่มีความพิเศษเนื่องจากเป็นเปรตจำพวกอสุรกายนะครับหรืออสุรานะครับเพราะฉะนั้นลักษณะของอสุรกายประเภทกาละกินจิเปรตเนี่ยมีร่างสูง3คาวุฒนะครับ1คาวุฒเท่ากับประมาณ4,000เมตรแต่ว่าไม่มีแรงเพราะว่ามีเลือดมีเนื้อน้อยมีสีสันคล้ายกับใบไม้แห้งนะตาเนี่ยถลนออกมาเหมือนกับตาปูแล้วมีปากเท่ารูเข็มตั้งอยู่กลางศีรษะนะครับเวลาจะกินต้องห้อยตัวลงอันนี้คือปากที่บอกว่าเปรตเท่ารูเข็มเนี่ยในความหมายที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยอันนี้คือปากเนี่ยมันอยู่ตรงกลางศีรษะคือปากมันไม่ได้อยู่ตรงบริเวณตำแหน่งเหมือนกับของมนุษย์นะครับแต่ว่าปากเท่ารูเข็มในคัมภีร์อรรถกถาเปตวัตถุเนี่ยมันอยู่บนอยู่ตรงกลางศีรษะนะครับเวลากินก็ต้องห้อยหัวลงเปรตชนิดนี้ตาถลนออกมาเหมือนกับตาปูนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีแรงแล้วเปรตประเภทนี้นี่เป็นเปรตจำพวกอสุรกายด้วยหรืออสุราคือตัวใหญ่ที่เรียกว่ากาละกันจิกะเปรตนะครับอันนี้เดี๋ยวเราอาจจะต้องจำแล้วก็ติ๊กไว้ในใจว่าเปรตประเภทนี้เนี่ยเป็นเปรตจำพวกอสุรกายหรืออสุราเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปก็จะพูดถึงอสุรกายในชั้นต่อไปต่อนะครับอันนี้ก็ในอันนี้คือเปรตสี่จำพวกที่ปรากฏอยู่ในอรรถกถาเปตวัตถุนะต่อมาเรามาดูเปรตที่ปรากฏในลัคนะสังยุตในนิทานวรรคในลัคนะสังยุตนิทานวรรคเนี่ยก็มีการกล่าวถึงเปรตนี่เป็นอีกคัมภีร์หนึ่งนะเป็นอีกคัมภีร์หนึ่งของพุทธก็พูดถึงการที่ไปเกิดเป็นเปรตต่างๆเนี่ยนั่นเพราะเศษกรรมนะครับคำว่าเศษกรรมก็คือคำว่า
คำว่าเศษกรรมเนี่ยความหมายก็คือบาปกรรมที่ยังเหลืออยู่หมายถึงเศษบาปนั่นเองนะครับคำว่าเศษกรรมเนี่ยคือพระพิธรรมเนี่ยเขาอธิบายศัพท์แต่ละอย่างละเอียดถ้าศัพท์บางศัพท์ไม่ละเอียดไม่เข้าใจเนี่ยไม่อย่างนั้นมันก็จะเข้าใจธรรมะได้ละเอียดได้ถูกต้องในยากนะอย่างกรณีเรื่องของสังสารวัฏเนี่ยที่ได้อธิบายไปอย่างคำว่าสงสารก็ไปคำว่าสงสารเนี่ยอย่างที่ได้อธิบายไปในครั้งก่อนว่าสงสารถ้าในภาษาไทยในพจนานุกรมบัณฑิตราชราชบัณฑิตราชทัยสถานเนี่ยก็อาจจะหมายถึงสงสารในความหมายที่อยากช่วยเหลืออยากเกื้อกูลแต่ว่าสงสารในความหมายของพระพิธรรมปิฎกหรือในความหมายของพุทธศาสนาเนี่ยคำว่าสงสารหมายถึงการเวียนว่ายตายเกิดเห็นไหมความหมายมันต่างกันแหละพระพิธรรมเนี่ยเขาอธิบายศัพท์ได้ชัดเจนนะครับอย่างกรณีของเรื่องของเศษกรรมนี่ก็คือหมายถึงบาปกรรมที่ยังเหลืออยู่หมายถึงเศษบาปนั่นเองนะครับทีนี้มันหมายถึงอย่างไรนะเศษกรรมเนี่ยมันมาจากการที่เราเนี่ยได้มนุษย์เราเนี่ยได้ทำบาปทำสิ่งที่ไม่ดีไว้นะตายไปเกิดในนรกพ้นนรกก็ยังไม่สิ้นบาปกรรมนะเมื่อพ้นจากนรกแล้วเนี่ยยังต้องเสวยเกิดไปเป็นเปรตอีกนะครับเพราะกรรมยังเหลืออยู่คือหมายความว่าบางพวกเป็นเปรตคือหลังจากสิ้นหลังจากที่มนุษย์สิ้นชีวิตไปแล้วเนี่ยบางพวกอาจจะเป็นเปรตเลยหรือบางพวกเนี่ยตกนรกมาก่อนแล้วก็ยังมีเศษกรรมที่เหลือจากนรกเนี่ยนะครับไม่ว่าจะนรกขุมใหญ่นรกขุมเล็กนรกบริวารเนี่ยนะครับมหานรกหรืออุทธสนรกเนี่ยพอยังมีเศษกรรมอยู่เนี่ยก็ต้องมาเกิดเป็นเปรตต่อนะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างเรื่องของเปรตที่แบบเป็นเรื่องเป็นราวที่เกี่ยวข้องกับพระโมคคัลลานะนะครับตัวอย่างเรื่องของเปรตที่ปรากฏเป็นเรื่องเป็นราวนะครับก็คือเป็นเรื่องราวของท่านพระลักขณะนะครับพระลักขณะเนี่ยเป็นพระองค์หนึ่งในชฎินพันคนนะครับหลายท่านยังพอจำเรื่องชฎินได้ไหมครับเมื่อวานถ้าจำไม่ผิดพระอาจารย์นรินทร์ก็พูดเรื่องชฎินสามพี่น้องว่าพระพุทธเจ้านั้นทํางานเผยแผ่พุทธศาสนาอย่างมียุทธศาสตร์นะภาษาราชการเนี่ยใช้คําว่ายุทธศาสตร์แต่ภาษาโลกธุรกิจเขาใช้คําว่ากลยุทธ์หรือ strategy ในภาษาอังกฤษนะหมายความว่าพุทธเจ้าประกาศศาสนาเนี่ยก็เริ่มจากคนที่เป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิดก่อนคือพระพุทธเจ้าเราประกาศศาสนาประกาศต่อทั้งผู้มีอิทธิพลทางความคิดแล้วก็ผู้มีอิทธิพลทางอำนาจทางผืนแผ่นดินทางรัฐาธิปัตย์อย่างกรณีกษัตริย์เนี่ยมีอำนาจทางรัฐาธิปัตย์มีอำนาจทางผืนแผ่นดินพุทธเจ้าก็ประกาศทำให้พระเจ้าพิพิสารทำให้พระเจ้าชาติศัตรูทำให้พระเจ้าทำให้พระเจ้ากษัตริย์อื่นๆนะที่ตอนนี้นึกไม่ค่อยได้พระเจ้าประเสริฐที่โกศลนะอย่างนี้เป็นต้นนะซึ่งเป็นรัฐที่มีอำนาจมากมาศรัทธาเชื่อถือในพระพุทธเจ้านะครับเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าทำงานเผยแผ่อย่างมียุทธศาสตร์แล้วกลุ่มหนึ่งที่พระเจ้าเข้าไปเผยแผ่แม้ว่าจะไม่มีอิทธิพลในเรื่องของรัฐาธิปัตย์มีอิทธิพลในเชิงของบ้านเมืองเชิงอำนาจในเชิงประเทศในเชิงรัฐเนี่ยก็คือมีอำนาจในทางต่ออิทธิพลทางความคิดคือคำว่ามีอำนาจหรือมีอิทธิพลเนี่ยมันมีความหมายหลายอย่างหลายนัยยะอย่างชาดินสามพี่น้องก็มีอิทธิพลทางความคิดนะครับหรือผู้มีอิทธิพลทางความคิดนั่นแหละทีนี้หนึ่งในชาดินสามพี่น้องเนี่ยก็คือท่านพระลักขณะเนี่ยนะครับเป็นองค์หนึ่งในชาดินเป็นเรื่องราวของท่านนะครับในขณะที่ท่านพระโมคคัลลานะนะครับซึ่งเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายในความหมายของพุทธศาสนาแบบเถรวาทเนี่ยท่านพระโมคคัลลานะเนี่ยได้อยู่บนเขาคิจกูฏใกล้พระนครราชคฤห์
นะครับซึ่งปัจจุบันก็อยู่ในรัฐบิหารประเทศอินเดียปัจจุบันเนี่ยบิหารสเตทอยู่ใกล้พระนครราชคฤห์เนี่ยในภาษาไทยเราใช้คำว่าพระนครราชคฤห์ถ้าในภาษาสันสกฤตในภาษาฮินดีปัจจุบันที่เขาเรียกก็คือราชเกียนะครับเวลาไปอินเดียให้พยายามนึกคำว่าราชเกียไว้ก็คือราชคฤห์หรือราชกหนะครับทีนี้พระโมคคัลลานะเนี่ยท่านก็ได้ออกเดินบิณฑบาตในขณะที่เดินลงจากภูเขาพระนครราชคฤห์หรือราชกหหรือราชเกียเนี่ยนะครับพระโมคคัลลานะเนี่ยก็ได้แย้มพระโอษฐ์เดินลงจากภูเขาอยู่ๆพระโมคคัลลานะก็แย้มพระโอษฐ์ก็คือยิ้มนะครับนะครับเขาเรียกว่าแย้มนะไม่เรียกว่ายิ้มนะขออภัยเขาบอกว่าถ้าเป็นพระอาหารนะอาการบันเทิงของพระอาหารเนี่ยคือจะไม่ยิ้มจะแย้มนะแย้มปากเฉยแย้มกับยิ้มก็ต่างกันคือแย้มเนี่ยมันน้อยกว่ายิ้มยิ้มเนี่ยมันมากกว่าพระลักษณะเนี่ยอยู่ๆท่านก็ได้ถามถึงเหตุของอาการแย้มก็เดินบิณฑบาตลงจากเขาอยู่ดีก็เห็นอยู่ๆพระโมคคัลลานะแย้มเข้ามาแย้มพระสวนนะครับแย้มพระโอษฐ์เนี่ยพระลักษณะซึ่งเป็นหนึ่งในชฎินทร์สามพี่น้องเนี่ยเดินบิณฑบาตมาด้วยก็งงฮะท่านก็เลยอดไม่ได้นะก็เลยถามถึงว่าเออทำไมอยู่ๆท่านพระโมคคัลลานะได้แย้มพระโอษฐ์ล่ะพระโมคคัลลานะก็เลยได้กล่าวว่านี่ไม่ใช่เวลาถามปัญหาอ้าวกำลังบิณฑบาตอยู่ท่านก็รีบตอบเลยบอกนี่ไม่ใช่เวลาถามปัญหานะครับทีนี้อย่างไรเสียด้วยความเมตตาของพระโมคคัลลานะก็บอกว่าให้ไปถามในสำนักของพระผู้มีพระภาคเถิดนะครับทีนี้เมื่อท่านทั้งสองกลับจากการบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์หรือราชกหาหรือราชเกียเนี่ยนะครับและได้ทำภารกิจคือบิณฑบาตเสร็จแล้วฉันอาหารเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าณวัดพระเวฬุวันท่านพระลักขณะก็เลยได้ถามขึ้นว่าพระมกได้ถามขึ้นนะครับว่าอาการแย้มของพระโมคคัลลานะเนี่ยแย้มพระโอษฐ์เนี่ยมันหมายถึงอะไรนะครับท่านพระโมคคัลลานะเนี่ยก็ได้ตอบต่อหน้าพระพุทธเจ้าว่าได้เห็นร่างสัตว์ร่างหนึ่งลอยขึ้นไปในอากาศในขณะที่ท่านบิณฑบาตลงจากเขาราชคฤห์หรือราชกหราชเกียเนี่ยมีลักษณะอาการตามที่ท่านได้เห็นนะครับอยู่ๆร่างสัตว์ก็ลอยขึ้นไปในอากาศนะครับทีนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็เลยตรัสรับรองพระพุทธเจ้าก็คอนเฟิร์มนะสแตมป์แอพพรูฟนะครับยืนยันว่าสัตว์ที่ว่าเนี่ยได้ทำบาปในขณะที่เมื่อเป็นมนุษย์เนี่ยนะครับท่านพระโมคคัลลานะเนี่ยได้เห็นบ่อยๆขณะที่เดินลงจากเขาคิจกูฏนะครับแล้วก็ได้เล่าเรื่องนี้ต่อหน้าพระพักพระพุทธเจ้าทุกครั้งนะครับก็ไม่ได้เห็นครั้งนี้ครั้งเดียวหรอกเห็นประจำแต่บังเอิญวันนั้นพระลักษณะอาจจะมาบิณฑบาตด้วยหรือท่านอาจจะเห็นด้วยและสังเกตนะครับทีนี้การแย้มของพระโมคคัลลานะเนี่ยมันหมายถึงการเห็นเปรตตนนี้ใช่ไหมแล้วก็แล้วมีอะไรมากกว่านี้อีกนอกมีอะไรมากกว่านี้อีกก็คือการยิ้มขออภัยการแย้มของพระโมคคัลลานะเนี่ยท่านดำริว่าท่านเองนะพ้นแล้วจากอัตภาพเช่นนี้นะครับคือท่านสบายใจแล้วว่าเราพ้นแล้วนะครับต่างจากที่ผู้ที่ยังไม่เห็นสัจจะยังไม่มีพบไม่แน่นอนนะคือการเป็นพระอรหันต์นี่มันชี้ชัดแล้วนะว่าเป็นภพที่แน่นอนนะรู้แล้วว่าตัวเองเนี่ยจะต้องไปอย่างไรเมื่อสิ้นจากชีวิตนี้ไปแต่ว่ามนุษย์จำนวนมากเนี่ยไม่รู้จะไปลงนรกหรือขึ้นสวรรค์หรือเป็นเปรตหรือไปตกชั้นใดในอบายภูมิดีนะครับพระโมคคัลลานะในส่วนตัวท่านก็มองเช่นนี้พิจารณาเช่นนี้แล้วก็อาจจะเกิดอาการแย้มขึ้นแล้วก็อาจจะไปเป็นเปรตแบบเปรตตัวนี้ก็ได้นะท่านจึง
เกิดอาการแย้มแล้วก็ในคัมภีร์พระธรรมเนี่ยบอกว่าการแย้มเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเป็นการเย้ยหยันนะแต่ว่าเป็นความรู้สึกว่าเราพ้นแล้วนะครับพ้นจากอบายภูมิตรงนี้แล้วทีนี้เปรตที่พระโมคคัลลานะเห็นเนี่ยอย่างที่บอกว่าพระโมคคัลลานะเห็นเปรตหลายลักษณะนะในขณะที่ลงจากเขาคิชฌกูฏเพื่อลงมาบิณฑบาตเนี่ยแล้วก็ได้มาเล่าต่อหน้าพระพุทธเจ้าทุกครั้งและเปรตที่พระโมคคัลลานะเห็นเนี่ยมีลักษณะอย่างไรบ้างหรือว่าเหมือนกันทุกตนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพระโมคคัลลานะเห็นเปรตประเภทไหนบ้างเปรตประเภทแรกก็คือเปรตที่มีแต่โครงกระดูกนะครับถูกฝูงแร้งกานกรุมเจาะกินร้องครวญครางในอากาศนะอย่าลืมว่าที่พระโมคคัลลานะเห็นพระโมคคัลลานะเห็นก็คือลอยอยู่ๆก็มีสัตว์ลอยขึ้นมาในอากาศใช่ไหมเพราะเศษกรรมที่ฆ่าโคนะเพราะเคยเป็นคนฆ่าโคชำแหละเนื้อให้เหลืออยู่แต่กระดูกนะครับอันนี้คือเปรตชนิดหนึ่งที่พระโมคคัลลานะเห็นเปรตต่อมาก็คือเป็นเปรตตนหนึ่งที่เป็นชิ้นเนื้อนะถูกฝูงแร้งกานกเจาะกินลอยเคว้งคว้างอยู่ในอากาศเพราะเศษกรรมที่ฆ่าโคเหมือนกันนะครับเพราะเป็นคนที่ชอบฆ่าโคชำแหละเนื้ออยู่ในพระนครในราชคฤห์เนี่ยคือคนประเภทแรกนี่คือชำแหละกระดูกนะประเภทที่สองคือชำแหละเนื้อนะครับก็พอตายไปก็ไปเกิดมีลักษณะที่ล้อถูกเป็นเปรตที่ถูกแร้งกาตะครุบเจาะกินเหมือนกันแต่ว่าเป็นพระโมคคัลลานะเนี่ยเห็นเป็นนิมิตเป็นโครงกระดูกนะครับที่เกิดไปเป็นเปรตกระดูกนะคือถ้าเป็นเปรตที่ชำแหละเนื้อขออภัยเป็นคนที่ชำแหละเนื้อก็ไปจะเป็นเปรตชิ้นเนื้อแต่ถ้าไปชำแหละกระดูกก็ไปเกิดเป็นเปรตกระดูกนะครับเป็นเปรตที่มีแต่โครงกระดูกเป็นต้นนะอันนี้มีเปรตอีกต่อมาก็คือเป็นเปรตก้อนเนื้อนะครับเปรตก้อนเนื้อนี่คือเป็นเพราะว่าไปฆ่านกนะครับต่อมาเป็นเปรตบุรุษไม่มีผิวหนังนะครับก็ถูกแรงกะรุมเจาะจิกนะร้องไห้ควรคลายไปเปรตที่เป็นบุรุษไม่มีผิวหนังเนี่ยคือไปฆ่าแกะนะครับเพราะว่าถลอกหนังแกะขายไงนะครับพวกถลอกหนังแกะขายนะเรื่องของแกะเนี่ยในอินเดียเขายังฆ่าอยู่แล้วก็ยังมีแกงแกะด้วยนะต่อมาเป็นเปรตคนหนึ่งที่มีทั่วสารพางกายนะครับมีขนทั่วสารพางกายคือมีขนทั้งตัวว่างั้นนะครับเป็นเปรตที่ชอบฆ่าหมูหรือฆ่าสุกรนะครับทีนี้พอตายไปก็เป็นเปรตที่มีขนทั่วสารพางกายนะครับต่อมาเป็นเปรตที่เป็นบุรุษนะครับที่มีขนทั่วสารพางกายเหมือนกันกลายเป็นหอกที่หลุดกระเด็นออกไปแล้วก็กลับมาทิ่มแทงใจร้องไห้ควรคลายเพราะว่าเป็นเกิดตอนเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นเศษกรรมที่ฆ่าเนื้อด้วยการที่เป็นมนุษย์เนี่ยใช้หอกเนี่ยฆ่าเนื้อขายอยู่ในพระนครหรือในกรุงราชคฤห์นี้นะครับต่อมาเป็นเปรตอีกตนหนึ่งเป็นเปรตที่เป็นบุรุษมีขนทั่วสารพางกายกลายเป็นดอกธนูที่หลุดกระเด็นออกไปแล้วกลับมาทิ่มแทงกายร้องไห้ครวญครางเพราะว่าเป็นเนื่องจากเศษกรรมเนี่ยเคยเป็นเจ้าหน้าที่เบียดเบียนประชาชนด้วยอำนาจของตนนะอันนี้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐเป็นข้าราชการนะไปเบียดเบียนประชาชนก็เคยกลายเป็นเปรตนะครับในลักษณะที่มีขนทั่วสารพางกายถูกทรมานนะอย่างหนักนะครับทรมานประชาชนเนี่ยมีตั้งแต่การทรมานร่างกายมีฆ่าบ้างยิงให้ตายบ้างนะครับ
สิ้นจากโลกนี้ไปก็กลายเป็นเปรตลักษณะชิ้นนี้นะครับเปรตต่อมาก็เป็นเปรตที่ยังมีขนทั่วสารพรางกายนะครับกลายเป็นปตักที่หลุดกระเด็นออกไปแล้วกลับมาทิ่มแทงกายนะอันนี้ไม่มีนกไม่มีอะไรมาเจาะนะประเภทสองประเภทที่กล่าวมาเนี่ยเป็นเพราะว่าเคยเป็นคนฝึกม้าด้วยวิธีโหดร้ายทารุณใช้ปตักเนี่ยแทงม้าจนถึงพิการนะครับหรือให้ตายอยู่ในพระนครนั้นเนี่ยอย่าลืมนะว่าทําไมต้องอยู่แต่ในพระนครนั้นอยู่ในบริเวณนั้นอย่างที่บอกว่าเปรตเนี่ยคือเขามีที่อยู่ในบ้านเรือนอยู่พื้นที่ที่มันอยู่ในป่าช้าอยู่ในหุบเหวอยู่ในบ้านเรือนอยู่ในเมืองอะไรเนี่ยมันเป็นภพที่อยู่ใกล้กับมนุษย์นะครับทีนี้ต่อมาเป็นเปรตที่เป็นบุรุษเช่นเดียวกันนะครับก็มีขนทั่วสารพรางกายนะครับไอ้ขนเนี่ยไปทิ่มแทงเข้าไปในศีรษะหรือทางปากนะทิ่มเข้าไปในปากออกทางอกทิ่มเข้าไปในอกออกทางท้องทิ่มเข้าไปในทางอกออกทางขาทิ่มเข้าไปในขาออกทางแข้งทิ่มเข้าไปในแข้งออกทางเท้าเป็นต้นนะครับร้องไห้ควรครางอยู่เพราะว่าเป็นเปรตที่มีปากเป็นเข็มนั่นเป็นเพราะว่าเป็นคนนะเมื่อเป็นมนุษย์เป็นคนเนี่ยชอบพูดส่อเสียดยุยงให้เขาแตกร้าวกันชอบพูดทิ่มแทงให้เขาเจ็บใจเป็นทุกข์ชอบพูดให้คนอื่นเจ็บใจเล่นเจ็บใจเป็นทุกข์สนุกมีความสุขแล้วก็พูดให้คนเนี่ยแตกแยกกันยุยงให้พระสงฆ์แตกกันยุยงให้คนแตกกันแย่ให้แตกกันนี่ต้องระวังต่อมาเป็นเปรตที่เรียกว่ามีอวัยวะใหญ่โตนะครับเหมือนหม้อน้ำขนาดใหญ่ต้องแบกขึ้นคอไปด้วยกันนั่งทับนะเปรตชนิดนี้ก็ถูกฝูงแรงการุมเจาะจิกนะครับนั่นเป็นเพราะว่าในตอนครั้งที่เป็นมนุษย์เนี่ยเคยเป็นอำมาตย์ฉ้อโกงนะรับสินบนในที่ลับแล้วก็สั่งให้วินิจฉัยบิดเบือนทำให้ชาวบ้านเนี่ยต้องแบกรับภาระพวกนี้ก็เป็นพวกตุลาการเป็นพวกทนายนะเป็นพวกศาลนะพวกมีหน้าที่ในการตัดสินนะตัดสินไม่ถูกต้องเนี่ยก็เลยต้องกลายเป็นเปรตชนิดนี้ที่มีร่างกายผิดปกติใหญ่โตขนาดใหญ่นะครับต่อมาคือเป็นเปรตที่เรียกว่าเป็นชู้กับภรรยาของผู้อื่นเป็นเปรตที่มีหลุมคูดมิดศีรษะนะครับต่อมาเป็นเปรตที่อยู่ในหลุมคูดกอบคูดด้วยมือทั้งสองเข้าปากเคี้ยวนะครับเพราะเศษกรรมที่เอาคูดใส่บาตรพระก็มีประเภทที่ทะลึ่งเอาของไม่ดีให้พระใส่บาตรพระนะคือหมายความว่าอันนี้ตั้งใจเนี่ยเอามูดเอาคูดใส่บาตรพระนะต่อไปเป็นเปรตสตรีที่ไม่มีหนังนั่นเพราะว่าประพฤกนอกใจเป็นสตรีประพฤกนอกใจสามีเป็นชู้กับชายอื่นนะต่อมาเป็นเปรตที่มีตัวกลิ่นเหม็นถูกฝูงกาเจาะกินร้องไห้ครวญครางในอากาศนะเพราะเศษกรรมที่เป็นแม่มดหลอกลวงคนนะครับเป็นสื่อทรงของยักษ์หรือเป็นพูดผีปีศาจชอบทำตัวเป็นเจ้าแม่ร่างทรงพวกนี้แต่ว่าหลอกคนอื่นนะหลอกรับเครื่องบูชาพลีกรรมของคนให้หลงเชื่ออยู่ในอำนาจของตนต่อมาเป็นเปรตผู้หญิงเป็นเปรตสตรีเช่นเดียวกันนะครับถูกไฟไหม้ลุกเกรียมดำคล้ำนะครับร่างกายเนี่ยเต็มไปด้วยเลือดน้ำหนองนะครับเพราะเศษกรรมที่โรยฐานเพลิงบนศีรษะหญิงอีกคนหนึ่งด้วยแรงริษยาอันนี้ทำร้ายผู้หญิงด้วยกันนะครับต่อไปเป็นเปรตที่ไม่มีศีรษะมีตาและปากอยู่ที่อกนะถูกฝูงนกแร้งการุมเจาะจิกนะครับเพราะว่าเคยฆ่าตัดศีรษะคนนะครับเคยเป็นคนฆ่าตัดศีรษะคนนะครับต่อมาเป็นเปรตที่เป็นพระภิกษุนะครับเปรตตนนี้เนี่ยเป็นภิกษุณีนะขอไปตนหนึ่งเป็นสิกขามานา
ตอนเป็นสามเณรเนี่ยทุกคนทรงสังฆติบาทประคตเป็นไฟลุกโชนตลอดร่างกายเลยร้องไห้กันไปกันอันนี้คือรวมถึงภิกษุณีรวมถึงนักบวชนะไม่ใช่แค่แต่ว่าเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดกับภิกษุณีแต่ว่าอันนี้คือรวมถึงถ้าเกิดกับนักบวชเนี่ยก็รวมถึงภิกษุด้วยนะครับคือภิกษุสามเณรรูปใดที่ไม่สำรวมกายวาจาหาเลี้ยงชีพผิดทางสมณะนะครับหลอกลวงเนี่ยก็ไปตกในเปรตชนิดนี้ก็คือยังใส่จีวรอยู่แต่ว่าก็ถูกไฟลุกโชนลุกทั่วตัวลุกทั่วจีวรนะครับต่อมาเป็นเปรตอยู่ในนครราชคฤห์ที่พระโมคคัลลานะอันนี้คือเปรตที่พระโมคคัลลานะท่านเห็นหมดนะครับคือเปรตเหล่านี้เป็นเปรตในพระนครราชคฤห์พระโมคคัลลานะเนี่ยได้เห็นด้วยทิพยจักษุนะครับแล้วก็พระโมคคัลลานะก็มาเล่าต่อหน้าพระพุทธเจ้าทุกครั้งนะครับอันนี้คือลักษณะของเปรตที่ว่านะครับก็วันนี้ก็พูดถึงลักษณะของเปรตชนิดต่างๆนะเดี๋ยวเรามาพูดครั้งต่อไปในเรื่องท้ายๆของเรื่องเปรตนะมาทวนเรื่องเปรตกันต่อในครั้งต่อไปแล้วก็เราจะได้ขึ้นเรื่องอสุรกายภูมิกันนะครับเราก็จะได้มาดูรายละเอียดว่าอสุรกายหรืออสูรเนี่ยเป็นมาเป็นไปอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของเปรตที่ยกตัวอย่างมาเนี่ยนะเมื่อพิจารณาดูแล้วเนี่ยเราก็จะพบว่าเป็นคนที่ทำกรรมชั่วอยู่หลายเรื่องหลายราวเหมือนกันนะครับอย่างเช่นมีนักการเมืองที่ฉ้อโกงเบียดเบียนหรือรับผลประโยชน์รับสินเงินทองนะผิดกฎหมายทำผิดกฎหมายนะครับก็ต้องเกิดเป็นเปรตที่ต้องทนทุกข์ทรมานมีอวัยวะใหญ่โตผิดปกติเดินแบกไปนะครับหรือว่าเป็นคนที่พูดทำให้เกิดความแตกความสามัคคีกันในหมู่สงฆ์ในครอบครัวในชุมชนในสังคมสุดท้ายก็ตกเป็นเปรตเกิดไปเป็นเปรตนะครับมีขนทั่วสารพางกายแล้วขนนั้นก็กลายเป็นขนที่มาทิ่มแทงศีรษะออกทางปากทิ่มเข้าไปในทางแข้งออกทางเท้าบ้างนะครับนี่เพราะเศษกรรมนะแล้วก็ทำให้ปากเนี่ยเท่ารูเข็มเพราะว่าชอบพูดส่อเสียดให้ยุยงเนี่ยให้คนเนี่ยแตกร้าวกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นไปตามหลักของกรรมที่ว่าทำกรรมเช่นใดไว้เนี่ยก็ได้รับผลกรรมเช่นนั้นนะครับทีนี้อันนี้ก็จบเรื่องเปรตไว้แต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวช่วงท้ายสุดเรามาทักทายดูญาติโยมกันนะครับก็ขออนุโมทนากับญาติโยมทุกท่านนะที่เข้ามาติดตามเรียนรู้ศึกษาร่วมกันในส่วนของเรื่องเปรตในวันนี้นะครับก็มีโยมท่านใดบ้างนะเดี๋ยวเรามาดูชื่อกัน ก็ขออนุโมทนานะครับโยมที่เข้ามาติดตามนะครับตั้งแต่โยมนิกกินะครับแล้วก็โยมน้อยนะครับแล้วก็โยมสมฤดีหรือโยมเปิ้ลนะครับโยมเปิ้ลก็มารับอาตมาช่วงเย็นหลังจากเรียนภาษาอังกฤษตลอดแล้วก็ขออนุโมทนากับโยมอานิภาพรยิ่งรุ่งโรจน์นะแล้วก็โยมพะเยาซึ่งเพิ่งกลับไปจากวัดเมื่อวานนี้เองนะครับเพื่อไปตรวจสุขภาพกันต่อไปนะครับโยมพะเยาก็เจ็บแข้งเจ็บขาไปตรวจตาแล้วก็ขอโมทนากับโยมโจนะครับแล้วก็
กัลยาวงศ์คงคานะครับแล้วก็โยมวิชัยจันทคาตนะครับแล้วก็โยมพลพัมนะครับพลไม่แน่ใจอ่านชื่อถูกหรือเปล่าแล้วก็โยมรมรวินนะครับเมื่อวานที่มาถวายพระทหารพระแล้วก็ร่วมทำบุญลานธรรมไปก็ขออนุโมทนากับทุกท่านนะอ่านชื่อผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยไว้กับทุกท่านด้วยขอความสุขความเจริญจงมีแก่ทุกคนทุกท่านแล้วก็ให้ทุกท่านได้มีโอกาสข้ามพ้นวัฏสงสารตยถาคเตปรคเตปรสังคเตโพธิสวา